สวัสดีครับวันนี้มีคำถามนะครับจากเพื่อนๆนะครับถามว่า Snapseed เนี่ยเราจะสามารถตัดพื้นหลังนะครับใส่รูปได้ไหมนะครับเหมือนแบบสมมติเราได้รูปมาแล้วเราจะตัดตัวเราไปไว้ในแบ็กกราวด์อื่นแบบเนี้ยได้ไหมนะครับผมลองและมันก็ทำได้นะครับแต่ว่ามันจะวุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ทำได้แหละก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมทำยังไงไปโหลดแอปมาได้เลยนะครับแล้วก็ของผมเป็น Android นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดรูปตัวอย่างกันมาเลยนะฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับโอเคผมเปิดรูปถนนมาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้2รูปนะครับรูปแรกก็เป็นรูปคนที่เราจะตัดคนออกมาจากรูปนะครับกับ2เป็นรูปแบ็คกราวด์อันใหม่ที่เราจะเอารูปมายัดไว้ในนี้นะครับผมจึงเปิดรูปแบ็คกราวด์ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเปิดรูปภาพซ้อนนะครับแล้วก็บวกตรงนี้นะครับแล้วค่อยไปเปิดรูปรูปที่เราจะซ้อนนะครับก็คือรูปคนหันหลังรูปนี้นะครับเพราะว่ารูปที่เราจะซ้อนเราจะขยับนะครับมันจะขยับแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นรูปหลักเนี่ยมันจะขยับไม่ได้ไงครับทริคก็คือนะครับรูปอ่ะถ้ามันมีเงาอ่ะมันจะดูเนียนกว่าเดิมอ่ะผมพิสูจน์แล้วแม่งดูเนียนขึ้นเลยถ้ามีเงานะเราก็วางรูปที่เราต้องการอ่ะโอเคประมาณนี้นี่เลือกตรงนี้จุดเปอร์เซ็นต์เอาแบบเข้มสุดเลยนะครับแล้วกดถูกไปจากนั้นนะครับกดที่แก้ไขกลุ่มเช่นเดิมนะครับแล้วก็ดูการแก้ไขแล้วก็มาที่ภาพซ้อนแล้วก็มาที่อันที่2ปุ๊บ 100% เห็นระบายเลยครับบายครับโผล่มาก่อนเดี๋ยวเราค่อยลบโผล่มาแล้วทีนี้ปรับเป็น0ครับซูมให้สุดเท่าที่จะสุดได้นะครับแล้วก็ระบายจากขอบไปก่อนขอบไปก่อนหัวแปรงมันไม่สามารถปรับได้นะครับมันต้องซูมให้สุดนะครับอย่างเงี้ยโอเคนะผมจะไปเร็วๆนะครับทีนี้เลือกเป็นลูกตานะครับเราจะได้รู้ว่าตรงไหนที่มันยังระบายไม่เกลี้ยงนะครับโอเคเดี๋ยวสรุปให้อีกทีนะครับเราจะระบายขอบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆระบายไล่ออกมานะครับอย่างที่ผมทำนะครับแล้วก็กดที่ลูกตานะครับเพื่อดูว่าจุดไหนที่เรายังระบายไม่หมดนะครับโอเคประมาณนั้นแล้วก็ถ้าอยากที่จะเพิ่มตรงนี้นะครับระบายเข้าระบายออกเราต้องลดเปอร์เซ็นต์จาก100เป็น0นะครับถ้าเสร็จแล้วเราก็ถูกไปได้เลยนะครับนี่มาแล้วเราต้องอาจจะต้องแบบปรับสีหน่อยนะครับผมจะใช้คำสั่งเส้นโค้งนะครับทีนี้ก็เรียกอันเนี้ยจางผมชอบจางแล้วนี่ก็ปรับให้มันมืดๆหน่อยเห็นไหมครับมันดูมาจากวัดเดียวกันแล้วเห็นไหม before after นะครับมันก็จะดูแบบเฮ้ยใกล้เคียงนะครับอาจจะแบบปรับสีอื่นๆก็ได้นะครับถ้าแบบชอบแบบปรับให้มันดูแบบมาด้วยกันอะพอมันมีเงาอ่ะนะครับมันก็จะเหมือนว่ามันเป็นรูปเดียวกันนะครับเนียนอยู่นะโอเค
สรุปมันทำได้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้าเรียบเลย